ินดีต้อนรับเข้าสู่ค่าย U23 นะคะที่ว่าเราจะไปเล่น Asian Cup ที่ประเทศอุซเบกิสถานนะคะแล้วก็เป็นแมตช์ที่จะมีความสำคัญมาก6แต้มเนี่ยเราก็จะได้ไป Another Round 9ไปอีก2นะคะจริงๆแล้วเรคคอร์ดเก่าก็คือเราเข้ามาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายคือก็ต้องเล่นให้ได้6แต้ม First Game วันที่2เนี่ยเจอกับเวียดนามแล้วก็วันที่5เจอกับมาเลเซียยินดีนะคะแล้วก็สำหรับน้องใหม่หลายคนอาจจะไม่เคยติดทีมชาตินะคะก็ยินดีนะคะที่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ร่วมกันนะคะก็เชื่อว่าผลงานของชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่ทำให้ในเอเชียเนี่ยได้เห็นถึงศักยภาพของทีมชาติไทยก็เลยจะขอตั้งกับตันทีมเป็นกฤษฎากาแมหรือแลนะคะน้องกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะฟุตบอลเนสฟิลิตแล้วก็ทีมเนเยอร์สำคัญที่สุดและเชิญลูกน้องการมาแล้วพูดหน่อยสิครั้งแรกของการกับตันทีมมันมีไมค์ที่พูดต่อออกไปเลยค่ะก็อยากให้น้องการพูดเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนครับก็พยายามรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมตามที่ว่าโค้ชได้ออกแบบมาแล้วก็อย่าง 100% เพื่อว่าเราจะได้ทำเป้าหมายของเราให้ได้โอเคน้องการ please my exercise I think if you're there it's because we have a very good team and I know we have a lot of quality in the team and for me we have to go to the next round and it's not enough for me and I think for usAlso to just went for the group stage, so we have to show our best. เอาไปดูและเกียรติพลของฉันเป็นไงบ้างเนี่ยดีขึ้นแล้วครับหายยังลูกเบนจามินเด่นอินดี้ก็คุณรักนะคะแล้วก็ I hope that this team going to be นี่ว่ายังไงอ่ะสีสันแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกนะคะ Go shoot another round Promise me you going to be so proud about everything ทุกคนจะภาคภูมิใจนะคะถ้าเราได้สร้างประวัติศาสตร์นะคะ We believe in you นะคะ